พาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าที่แกลงจังหวัดระยองคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่โอ้เราก็สงสัยเหมือนกันนะหมูอยู่บนท้ายรถกระบะมีคอกกำลังจะพาเข้าโรงเชือดชีวิตมันจะจบสิ้นกันวันนี้แหละคุณผู้ชมครับเชื่อไหมระหว่างทางเนี่ยนะลองดูกล้องวงจรปิดมันกระโดดหนีลงจากรถกระบะ2รอบดูฮะกระโดดเสร็จปั๊บอ้าวไอ้รถคนขับรถก็จอดแล้วก็มาอุ้มมันขึ้นไปแล้วก็กระโดดหนีลงอีกรอบนึงจุดสุดท้ายก็คือตรงบริเวณที่เป็นกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองในเขตเทศบาลเลยมันกระโดดลงมาแบบนี้แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันต้อนเข้าข้างทางเพราะกลัวรถจะชนปรากฏว่ามีเจ๊เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เจ๊น้ำใจงามจริงๆเห็นว่ามันโดดมา2รอบแล้วก็เห็นคาตาเลยสุดท้ายควักเนื้อตัวเองจ่ายไป 21,000 บาทนะฮะไถ่ชีวิตมาแล้วก็ให้มันนอนเล่นอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเอาน้ำรูปแล้วก็ให้กินข้าวกินอะไรต่ออะไรแกบอกว่าสงสารมันแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาหมูตัวนี้ไปถวายวัด